สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนโหลดคลิปวิดีโอจาก Facebook กันนะครับเราก็เจอคลิปวิดีโอใน Facebook นะครับเยอะแยะมากมายนะครับแต่เราอยากจะเอาคลิปวิดีโอเนี้ยมาใช้งานหรือว่าโหลดเก็บไว้ในเครื่องนะครับหรือว่าไปเปิดที่อื่นนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีกันนะครับว่าเราจะโหลดวิดีโอจาก Facebook ยังไงนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ไปที่ Google นะครับแล้วก็โหลดเบราว์เซอร์นะครับที่ชื่อว่า Firefox นะครับหรือว่าใครมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องโหลดใหม่นะครับวิธีโหลดก็ง่ายๆครับกดโหลดเราโหลดแล้วก็ติดตั้งนะครับอันนี้ผมก็ใช้ Firefox อยู่แล้วเพราะว่าข้อดีของ Firefox อีกอย่างนึงก็คือมันกินแรมน้อยนะครับดีกว่า Chrome พอสมควรพอโหลดเสร็จนะครับแล้วก็มาที่ Extension นะครับหรือว่าส่วนเสริมนะครับตรงนี้นี่ครับส่วนขยายตรงนี้เราเขียนว่าวิดีโอดาวน์โหลดนะครับเมื่อพิมพ์คำว่าวิดีโอดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เรากด Enter ที่จริงเราก็มีตัวที่ดาวน์โหลดได้หลายตัวนะครับแต่เราจะใช้ตัวดาวน์โหลดที่ชื่อว่า FAT Video Downloader นะครับหรือว่า VO Downloader Professional นะครับแต่นี้ผมจะใช้ตัวนี้แล้วกัน FAT Download Reloader นะครับหรือว่าใครใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับ VO Download Helder นะครับเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้นะครับกดคำว่า FAT VO Downloader เสร็จแล้วจะมีคำว่าเพิ่มไปยัง Firefox กดครับกดเพิ่มกดตกลงครับมันจะบอกว่าเนี่ยครับมันคืออยู่ตรงนี้โอเคครับคราวนี้เราก็มาที่ YouTube ไม่ใช่ YouTube มาที่ Facebook นะครับเราก็เจอคลิปตรงนี้มันอาจจะโหลดไม่ได้นะครับเราอาจจะกดรีเฟรชสักทีหนึ่งนะครับเรากดรีเฟรชแล้วคราวนี้มาที่ดีโอสังเกตตรงนี้นะครับนี่ครับมันขึ้นแล้วคลิปนะครับจะมีคลิปขึ้นมาครับนี่ครับจะมีคลิปให้เราโหลดนะครับคราวนี้ถ้าในหนึ่งหน้ามันมีคลิปหลายอันเนี่ยเราอาจจะลำบากในการโหลดนะครับเช่นเราจะโหลดอันนี้แต่เราก็ไม่รู้อีกว่าเป็นวิดีโอไหนนะครับโหลดเสร็จแล้วก็เก็บคลิปดูนะครับเนี่ยครับมันต้องเป็นอันไหนสักอันหนึ่งอะที่อยู่ในนี้นี่ครับก็คืออันนี้โอเคครับคราวนี้เรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวที่โหลดง่ายกว่านี้นะครับเราก็มาที่ตัว attention นะครับมันเดินครับ vo download แล้วก็มาเลือกที่นี่นะครับตัวที่ชื่อว่า video downloader for facebook นะครับเราคลิกเรากดเพิ่มไปยัง Facebook เอ้ยเปิดยังไม่ใช่กดเพิ่มไปยัง Firefox นะครับกดเพิ่มกดตกลงนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่ Facebook นะครับเนี่ยครับมันจะมีขึ้นมาแบบนี้ครับกดปุ๊บกดติดตั้งปุ๊บก็จะขึ้นมาให้เราเลยนะครับสมมติว่าเราจะเอาคลิปนี้แล้วกดคำว่าดาวน์โหลด HD นะครับ HD ก็จะเป็นวิดีโอที่อาจจะแตกๆนะครับแต่เป็น HD ก็จะเป็นแบบภาพที่ชัดแล้วก็โหลดแบบ HD นะครับเนี่ยเสร็จแล้วเรากดคำว่าดาวน์โหลดครับกดบันทึกไฟล์ครับนี่ครับแล้วกดดูได้เลยเนี่ยครับก็เสร็จสิ้นนะครับวิธีการสอนดาวน์โหลดวิดีโอจาก Facebook นะครับถ้าใครสนใจหรือว่าเกี่ยวกับคลิปคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับเทคนิคคอมพิวเตอร์นะครับก็กดติดตาม channel ไว้ได้นะครับ